ตอนนี้เปิดแล้วนะครับผมว่าเสียงมันไม่มีเบสออกแน่เลยสวัสดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมแค่อยากรู้ว่าในลำโพงบลูทูธของ Endos เนี่ย MS1 เนี่ยข้างในมันมีอะไรบ้างถ้าใครอยากรู้ก็ติดตามคลิปผมได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาแกะไปด้วยกันผมก็ไม่เคยแกะเหมือนกันไปดูกันมันเป็นแบบนี้นี่เองถึงว่าทำไมหนักจังแม่เหล็กเบ้อเริ่มเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ขยายเสียงเบสอีกทีหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรแบตเสียก็เปลี่ยนได้ครับแบบนี้มีหน้ายากเดี๋ยวขอเปิดดูอีกหน่อยดูซิว่าแบตต่อไว้ยังไงThank you.
นี่ครับสายเป็นสายแบบนี้เป็นปลั๊กเสียบของแบตเตอรี่งานเรียบร้อยมากเลยครับแล้วก็สายสัญญาณเสียงทำออกมาได้โอเคเลยครับงานเก็บละเอียดเรียบร้อยเป็นปลั๊กเสียบตอนนี้ก็หายสงสัยแล้วครับว่าภายในเป็นแบบไหนภายในเป็นแบบนี้เป็นดอกซับในตัวแล้วก็มีเสียงกลางเสียงแหลมเสียงเพราะเลยครับ endos เนี่ยเดี๋ยวผมประกอบตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าแบบนี้มันจะดังหรือเปล่าตอนนี้เปิดแล้วนะครับผมว่าเสียงมันไม่มีเบสออกแน่เลยนะเพราะมันไม่ได้เป็นตู้แล้วจะหาเพลงไม่มีลิขสิทธิ์หน่อยครับคงจะเพลงเก่าอะไรครับที่เคยเทสไปอ่ะมีแต่เสียงแจ๊กกับเสียงกลางเดี๋ยวลองใส่ตัวขยายเสียงเบสดูครับแล้วมันก็จะเป็นตู้ของมันด้วยเนี่ยเรียบร้อยครับตึบแน่นอนทีเนี้ย'Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me now. เดี๋ยวขันน็อตเดี๋ยวขันน็อตก่อนมาครับขัดน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเปิดฟังใหม่
โหลดแอปช้อปปี้วันนี้ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำพร้อมพบสินค้ามากมายในราคาเริ่มต้น9บาทอาทิอาหารเสริมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและอุปกรณ์เสริมความนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วครับว่าใน N.MS 1เนี่ยภายในมันมีอะไรบ้างผมแค่อยากรู้เฉยครับเลยมาแกะเลยทำคลิปด้วยไปพร้อมกันเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้สำหรับการชำแหละ N.MS 1มันออกมานานแล้วแหละครับไอตัวเนี้ยผมก็ซื้อเก็บไว้นานแล้วแต่ไม่ได้แกะดูคลิปนี้เรามาแกะให้ชมนะครับครับแต่ชอบคลิปผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมครับบายคลิปหน้า